เฮ้ยกระเป๋าหายไปแล้วเนี่ยฟิล์มมีเงินให้แม่สักหมื่นนึงไหมแม่ต้องใช้เงินด่วนมากเลยเราจะหาเงินที่ไหนมาให้แม่เนี่ยต้องหมื่นนึงที่แปลงนี้สวยจังเลยเนี่ยทำเลดีมากเลยเนี่ยน่าสวนมากเลยแปลงนี้แถวนี้ติดถนนซะด้วยแปลงนี้สวยจริงๆด้วยชอบจะติดต่อใครได้บ้างเนี่ยอ๋อเดี๋ยวไปถามน้องฝั่งนู้นดีกว่าว่าเป็นของใครน้องครับขอโทษนะครับพี่รบกวนสอบถามหน่อยครับมีอะไรครับพี่ที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใครเป็นเจ้าของน้องรู้ไหมครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะพี่ผมเพิ่งมาทำงานมันได้ไงครับโอเคไม่เป็นไรคุณน้องงั้นขอบคุณมากครับครับผมทำไมวันนี้แดดมันร้อนอย่างนี้เนี่ยงานก็เยอะที่ทางก็ต้องมาดูเราต้องมาดูเอกสารอีกเหรอเนี่ยเซ็งจริงเลยวันนี้ร้อนก็ร้อนลูกน้องยังไม่มาเนี่ยนัด9 โมงกว่าไม่ถึงเลยเนี่ยเฮ้ยกระเป๋าหายไปแล้วเนี่ยแล้วก็วางอยู่ตรงนี้นี่เมื่อกี้แย่แล้วกระเป๋าตังค์โทรศัพท์มือถืออยู่นั้นหมดเลยเนี่ยแล้วเราจะติดต่อใครได้บ้างเนี่ยงั้นเดี๋ยวเราเข้ายืมโทรศัพท์ร้านนี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะโทรหาลูกน้องหน่อยเจ๊ครับขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับยืมโทรศัพท์ฉันเนี่ยนะไม่ได้หรอกโทรศัพท์ฉันน่ะราคาแพงนะหน้าตาก็ไม่คุ้นไม่ให้ยืมหรอกผมรบกวนยืมโทรศัพท์แป๊บเดียวครับเจ๊ไม่ได้หรอกเจ๊คะซื้อน้ำเปล่าขวดนึงค่ะด้านในเลยจ้าโอเคค่ะเจ๊ครับถ้าไม่ยืมโทรศัพท์เนี่ยผมขอรบกวนขอน้ำดื่มสักขวดได้ไหมครับของซื้อของขายจะมาขอกินกันได้ยังไงทำไมพี่เขาพูดแบบนั้นน่ะโอเคครับผมงั้นไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับฟิล์มมีเงินให้แม่สักหมื่นนึงไหมแม่ต้องใช้เงินด่วนมากเลยเราจะหาเงินที่ไหนมาให้แม่เนี่ยต้องหมื่นนึงค่าห้องก็ต้องจ่ายงานเราก็ไม่มีทำเพิ่งตกงานมาด้วยเจ๊คะคิดตังค์ด้วยค่ะมาจ้ะทั้งหมด35 บาทจ้ะโอเคค่ะพี่คะหยุดก่อนมีอะไรครับน้องพี่คะหนูมีน้ำกับขนมมาฝากค่ะขอบคุณมากครับไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ก็เมื่อกี้หนูเห็นพี่ขอเซ็นน้ำเขาไว้แล้วเขาอ่ะไม่ให้พี่เซ็นหนูก็เลยซื้อมาฝากพี่ขอบคุณมากมากเลยครับน้องน้องครับพี่ขอรบกวนอีกอย่างได้ไหมครับพี่ขอยืมโทรศัพท์หน่อยได้ไหมครับโทรศัพท์พี่ได้ค่ะแป๊บนะคะนี่ค่ะอุ๊ยขอบคุณมากเลยครับน้องพี่ขอยืมแป๊บนึงนะฮัลโหลเจนมารับบอสซอยสุขสันต์ที่มาสิพอดีโทรศัพท์บอสหายอ่ะเร็วๆนะบอสต้องการใช้โทรศัพท์ด้วยเนี่ยโอเคครับน้องขอบคุณมากเลยนะครับที่พี่ยืมโทรศัพท์เนี่ยไม่เป็นไรค่ะพี่แล้วน้องจะไปไหนครับเนี่ยกำลังจะเดินกลับบ้านกับพี่บ้านหนูอยู่ในซอยอยู่ซอยนี้เหรอครับใช่ค่ะน้องๆเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับมีอะไรครับพี่บอยครับนี่ของบอยครับได้มาแล้วรับไว้นะน้องเอาไปให้พ่อแม่พอดีเมื่อกี้พี่เห็นข้อความในโทรศัพท์ของน้องอ่ะอ
ขอโทษนะครับที่อ่านข้อความในโทรศัพท์ของน้องเมื่อกี้มันคืออะไรอะคะพี่พี่คะหนูรับไว้ไม่ได้หรอกที่หนูช่วยพี่อะเพราะว่าอยากช่วยจริงๆไม่ได้หวังเงินหรือว่าสิ่งตอบแทนค่ะน้องเป็นคนดีมากเลยว่าแต่น้องทำงานอะไรครับหนูไม่มีงานทำหรอกพี่หนูเพิ่งตกงานมาค่ะงั้นน้องมาทำงานกับพี่ไหมพี่อยากได้พนักงานเพิ่มอยู่ดีเลยดีนะน้องบอสพี่อ่ะใจดีนะครับพี่จะรับหนูเข้าทำงานจริงเหรอคะคนดีๆมีน้ำใจแบบน้องเนี่ยพี่อยากรับเข้าทำงานด้วยครับเจนเอาเบอร์บริษัทเราเนี่ยให้น้องเขาหน่อยได้ครับบอสนี่ค่ะโอเคครับนี่ครับน้องเบอร์บริษัทขอบคุณค่ะพี่ครับผมพี่คะซองนี้หนูคงรับไว้ไม่ได้อะค่ะหนูขอคืนนะคะไม่เป็นไรถือว่าเป็นเงินเดือนล่วงหน้านะครับขอบคุณพี่มากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้หนูไปสมัครงานที่บริษัทนะคะหนูขอตัวก่อนค่ะ